ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพ์วลีดีสมนะคะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ภูมินาตะคีตากันตรึมน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ค่ะพี่เป็นผู้ถือครองมรดกโจมมะม่วงด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะพิธีโจมมะม่วงค่ะคืออะไรคะพิธีโจมมะม่วงนะคะคือพิธีการเข้าทรงนะคะโดยร่างทรงหรือแม่หมอนะคะเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยนะคะโดยเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของชาวเขมรสุรินทร์ค่ะค่ะแล้วพิธีโจมมะม่วงเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงกับชุมชนนี้คะพิธีกรรมเป็นโจมมะม่วงนะคะเริ่มแรกจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนหรือกลุ่มชนที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติทีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตนะคะเพราะพิธีกรรมบรรจงมะมดเนี่ยค่ะจะเป็นการเขาเรียกว่าควบคุมในเรื่องของการจัดระเบียบนะคะเป็นการเตือนสติอีกทั้งการสอนคนในชุมชนในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะซึ่งพิธีกรรมบรรจงมะมดนะคะนอกจากจะเป็นพิธีกรรมเพื่อการรักษาแล้วนะคะในทางเดียวกันก็คือเพื่อเป็นการล้อมรวมคนในชุมชนนะคะให้เกิดความสามัคคีนะคะจากอะไรจากการที่หนึ่งนะคะเรามีกิจกรรมเกิดขึ้นก็คือเวลาเราจะทำการใดๆเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์พูดคุยกับญาติพี่น้องนะคะคนในชุมชนก่อนว่าอย่างเช่นกรณีว่ามีผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะจะปรึกษาคนข้างบ้านว่าจะทำอย่างไรดีอ่ะคนข้างบ้านก็จะบอกว่าลองมาโบนไหมหาหมอมามวดดูไหมให้เขาดูก่อนให้เขาทำนายดูก่อนว่าจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรพอถึงขั้นตอนนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการคนในชุมชนก็จะมาร่วมช่วยกันไปจนถึงขั้นตอนของการรักษาผู้ป่วยจนถึงขั้นตอนของการรื้อปรัมภ์พิธีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการสร้างความกลมเกลียวของคนในชุมชนเองด้วยอีกทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์โดยคนในชุมชนนะคะก็จะมีการเรียนรู้ในขณะเดียวกันอย่างที่ได้มีการสาธิตพิธีกรรมบรรจงมะม่วงค่ะองค์ประกอบนะคะโดยหลักเลยนะคะเพราะว่าพิธีกรรมบรรจงมดต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นพิธีกรรมที่เน้นในเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับและจะมีขนบธรรมเนียมแนวการปฏิบัติที่ซับซ้อนมากแต่ว่าโดยหลักเนี่ยค่ะองค์ประกอบหลักคือ1เราจะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมะมดหรือร่างทรงนะคะ2แน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้ป่วยและหรือเจ้าภาพนะคะที่มาจ้างให้มะมดเนี่ยมาทำการรักษา3จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งปรัมภ์พิธีปรัมภ์พิธีในที่นี้ก็คือสถานที่นะคะที่มะมดใช้ทำการประกอบพิธีกรรมอีกครั้งประตวนก็คือเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะที่สำคัญของพิธีกรรมบรรจงมะมดนะคะอีกครั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและที่สำคัญยิ่งก็คือขันครูในที่นี้ก็คือเป็นขันเฉพาะของมะมดที่จะใช้อัญเชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมะมดด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและที่สำคัญก็คือในเรื่องของดนตรีบรรเลงประกอบนอกจากที่มะมดจะใช้ขันครูเพื่ออัญเชิญนะคะก็จะมีดนตรีนี่แหละค่ะเป็นตัวคอยช่วยเรียกนะคะสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติหรือครูอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณทั้งหลายให้เข้ามามังวัดก็จะได้ทำการประกอบพิธีอะค่ะบทบาทสำคัญเลยหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ดำเนินพิธีกรรมนะคะเป็นผู้ที่ดำเนินพิธีกรรมเพราะว่ามังวัดจะเป็นผู้ที่รู้นะคะทุกขั้นตอนทุกกระบวนการอีกทั้งยังมีบทบาทในเรื่องของการควบคุมดูแลสถานการณ์ในพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นในขณะที่ทำการอัญเชิญนะคะดวงวิญญาณต่างๆเข้ามามะมดก็ยังคงมีสตินะคะแต่ว่าสติตรงนั้นอาจจะไม่ใช่สติในการควบคุมตัวเองได้ 100% เพราะว่าในขณะนั้นจะมีดวงวิญญาณต่างๆเข้ามาสถิตข้างในแล้วแต่ว่าจะมีการกำหนดด้วยเขาเรียกว่าสติที่เหลืออยู่ว่าอ่ะพอแค่นี้ก็จะเป็นการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อๆมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มะมดจะต้องเป็นผู้กำกับแล้วก็ควบคุมตลอดอย่างนี้ค่ะ
ปกติในพิธีหนึ่งครั้งนะคะมะมวดจะเชิญดวงวิญญาณประมาณกี่ดวงวิญญาณไม่สามารถระบุได้นะคะว่าจะมาได้กี่ดวงหรืออะไรแต่ว่ามะมวดจะมีการเขาเรียกว่ากำหนดระดับของดวงวิญญาณที่เข้ามาจะมีอยู่4ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือระดับเบื้องบนคือเทพหรือครูอาจารย์ประจำตัวของมะมวดนะคะ2ก็จะเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะ3ก็จะเป็นดวงวิญญาณพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักดูแลรักษา4ก็จะเป็นดวงวิญญาณอื่นๆที่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคือจะไล่ระดับต่างๆกันไปซึ่งแต่ละระดับก็จะมีหลายดวงเข้ามาด้วยกันไม่สามารถระบุได้แล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะยังมีพิธีกรรมมะมวดเกิดขึ้นอยู่ไหมคะปัจจุบันนี้นะคะพิธีกรรมปัญโจรมะมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีจำนวนนะคะกลุ่มประชากรผู้ที่เป็นมะมวดมากกว่าเนื่องจากยังมีเขาเรียกว่ากลุ่มชนชาวเขมรนะคะที่นิยมเล่นกันตรึมวงกันตรึมเล่นกันตรึมมะหัวรีด้วยที่มาประกอบทีนี้จะขออธิบายขยายเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วกันตรึมคืออะไรคะกันตรึมนะคะเป็นชื่อเรียกของวงดนตรีพื้นบ้านนะคะของอีสานใต้เขมรสุรินทร์กันตรึมก็มาจากเสียงกลองที่มีเสียงโจ๊ะกันตรึมกันตรึมนะคะก็ได้มีการบัญญัติเป็นชื่อเฉพาะแล้วก็เรียกต่อกันมาจวบจนปัจจุบันซึ่งกันเพลงเครื่องดนตรีกันตรึมก็ได้นำมาใช้บรรเลงในพิธีกรรมปัญโจรมดด้วยนะคะทุกวันนี้พิธีกรรมปัญโจรมดก็มีมากมายในจังหวัดสุรินทร์นะคะหลายคณะก็มีการเล่นพิธีกรรมปัญโจรมดอีกทั้งทางในสถาบันการศึกษาก็มีการนำพิธีกรรมนี้แหละค่ะไปเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของการแสดงของคณะหรือสาขาศิลปะการแสดงมันเป็นการเผยแพร่แล้วก็กระจายตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีเขาเรียกว่าประชากรผู้ที่รู้จักและผู้ที่เล่นมะมดเนี่ยค่ะเยอะขึ้นค่ะค่ะแล้วในฐานะผู้ถือครองมรดกของตัวมะมดเนาะอยากฝากอะไรเกี่ยวข้องกับให้มันอนุรักษ์ยืนอยู่ต่อไปเพื่อจะสืบสานภูมิปัญญานี้ค่ะก่อนอื่นต้องพูดถึงปัญหาก่อนปัญหาทุกวันนี้หรืออดีตที่ผ่านมาพิธีกรรมปัญโจรมะมดอยู่ได้50% บ้าง 20% บ้าง 50% คืออะไร 50% คือ50จาก100ที่คนเขานิยมและชอบหรือ20ก็คือมันมีช่วงที่มะมดถูกปฏิเสธการละเล่นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปฏิเสธด้วยอะไร1ด้วยยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนไปค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงและวัตถุประสงค์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้สิ่งใหม่ๆเนี่ยค่ะที่มันเกิดขึ้นเข้ามาแล้วก็มาลบล้างในสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะพิธีกรรมบรรจุมรดทีนี้การปฏิเสธตรงนี้เราก็ห้ามไม่ได้แต่เราก็หยุดที่จะเล่นไม่ได้เช่นกันประชากรอย่างที่บอกไปประชากรก็มีมากเหมือนกันนะคะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามะมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจุมดเองก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายลักษณ์อักษรที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมปัญโจรมะมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมะมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรม
นำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมโจรมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ่ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะในความคิดที่คิดว่ามะมวดเนี่ยค่ะมันจะสูญหายไปจากชุมชนของเราไหมคะหรือว่ามีคนสืบทอดอยู่เยอะแล้วไม่น่าเป็นห่วงตรงนี้ถ้าจะบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก้ำกึ่งๆเราต้องอยู่ที่ว่าชุมชนในที่นั้นๆนะคะเขามีการรับหรือไม่รับมากน้อยขนาดไหนในกรณีที่ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าชุมชนที่อนุรักษ์อยู่แล้วเนี่ยค่ะยังไงก็ไม่มีวันสูญหายอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยค่ะทุกวันนี้คุณตาคุณยายหรือวัยรุ่นนะคะบางส่วนที่เป็นวัยรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าอนุรักษ์ของเดิมก็ยังคงมีอยู่นะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยากต่อการสูญหายแต่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับที่เขาเรียกว่าไม่ได้ง่ายเลยที่ทำให้คนอื่นยอมรับด้วยเช่นกันมันก้ำกึ่งกึ่งแต่ยังไงซะมันก็เหมือนกับการที่ว่าค่อยๆประคองกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแต่ยังไงก็ไม่สูญหายแน่นอนการสืบทอดมะมวดเนี่ยค่ะเขาสืบทอดยังไงคะการสืบทอดของมะมวดนะคะจะแบ่งเป็นอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือสืบทอดทางสายเลือดนะคะอย่างเช่นตัวคุณแม่ของพิมพ์นะคะเป็นมะมวดแสดงว่าพิมพ์เป็นลูกพิมพ์ก็ต้องเป็นมะมวดสืบทอดแต่ในขณะเดียวกันนะคะประเภทที่1กับประเภทที่2ก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าอ่ะถ้าสมมุติเราเนี่ยมีจิตที่เข้าถึงมีศีลธรรมมีจริยธรรมแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นสายเลือดก็ตามแต่คุณสามารถที่จะอัญเชิญหรือติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับเข้ามาได้คุณก็สามารถเป็นมะมดได้เช่นกันอันนี้ก็คือจัดอยู่ในมะมดที่สืบทอดในประเภทที่2เนี่ยค่ะแล้วมะมดที่เนี่ยค่ะปกติมะมดมีความต่างกันไหมคะจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดมะมดของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่เหมือนแต่ก็ไม่ต่างกันอย่างไรไม่เหมือนก็คือคณะ1คณะ2คณะ3จะเล่นไม่เหมือนกันด้วยอะไรขั้นตอนของแต่ละคณะจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่ไม่ต่างเพราะอะไรทุกคณะจะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันทุกคณะจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันอย่างเช่นขั้นตอนที่2ขั้นตอนของการสมมตินะคะการกราฟเปเงี้ยค่ะการกราฟเปคณะที่1กราฟเปในช่วงของขั้นตอนที่2แต่คณะที่2กราฟเปในช่วงขั้นตอนของขั้นที่3เนี่ยค่ะมันเห็นความแตกต่างแต่มันก็ไม่ได้ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยเพราะว่า2คณะเนี่ยก็ยังมีการทำขั้นตอนนี้เหมือนกันกาเปคืออะไรคะครับกาเปนะคะกาเปเป็นภาษาเขมรนะคะกาแปลว่าฟันนะคะเปก็คือสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าตำแหน่งหรือเป็นสิ่งที่รวมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอวมงคลต่างๆซึ่งจะตั้งอยู่นอกปรัมพิธีโดยให้มมดจะใช้ดาบประจำตัวอย่างที่บอกไปนะคะร่ายรำรอบในปรัมพิธีก่อนเพื่ออะไรปัดเป่าสิ่งไม่ดีและค่อยก้าวออกไปนอกปรัมพิธีก็คือไปที่เปและไปรวมสิ่งไม่ดีไว้ตรงนั้นแล้วก็ฟันทิ้ง